สรชาติแจงงุ่นปมยุบกมทบางคณะชี้สอดรับจำนวน200สวรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 12:46 น.สรชาติยกหูคุยปฏิมาแล้วแจงปมยุบกมทบางคณะแนะสวอ่านรายละเอียดร่างแก้ข้อบังคับย้ำต้องการฟังความเห็นก่อนดันวุฒิสภาถกเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมสวในฐานะผู้เตรียมยื่นร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาต่อที่ประชุมวุฒิสภาวันที่2สิงหาคมให้สัมภาษณ์กรณีสวแสดงความเห็นคัดค้านต่อการลดจำนวนคณะกรรมาธิการกมทสามัญและจะมีการตัดโก้มทวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปโดยนายสรชาติกล่าวว่าตนได้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับนายปฏิมาจีรแพทย์สวที่เข้าใจว่าร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ตนนำเสนอนั้นตัดส่วนนกมทวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเป็นความเข้าใจผิดของนายปฏิมาเนื่องจากไม่ได้มีการตัดโก้มทวิสามัญคณะดังกล่าวออกไปจากร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่แก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับปี2562ดังนั้นจึงยังคงโง่มทวิสามัญดังกล่าวไว้และได้เพิ่มเติมกมทวิสามัญอีก2คณะคือกมทวิสามัญการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำและกมทวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมได้โทรศัพท์ชี้แจงกับนายปฏิมาโดยส่วนตัวแล้วแต่ดูเหมือนท่านยังสงสัยอยู่ผมจึงขอให้ท่านอ่านร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่เผยแพร่ไปแล้วอีกครั้งโดยเทียบกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปี2562ผมยืนยันว่าไม่ได้ตัดโก้มทวิสามัญเทิดทูนสถาบันแต่การที่นายปฏิมาสื่อสารไปแบบนั้นทำให้สว.ส่วนใหญ่ไขว้เขวซึ่งถือเป็นการบิดเบือนร่างที่เสนอไปผมจึงขอให้สว.ได้อ่านรายละเอียดนายสรชาติกล่าวนายสรชาติกล่าวต่อว่าสำหรับการแก้ไขข้อบังคับวุฒิสภาที่ตนและคณะเสนอนั้นอยากให้สว.ได้อ่านและหากมีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วยก็ขอให้มาพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงยืนยันว่าการทำงานของตนนั้นทำด้วยความโปร่งใสต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันดีเบตความคิดเห็นก่อนทั้งนี้หากทุกคนเห็นร่วมกันตนอาจขอตั้งกมท.เต็มวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้เสร็จ3วาระรวดและมีข้อบังคับไว้ใช้ทำงานได้รวดเร็วหากมีประเด็นใดที่สว.ยังไม่เข้าใจตนก็พร้อมชี้แจงอย่างไรก็ตามการนัดประชุมวุฒิสภาวันที่2สิงหาคมนี้หากยังมีประเด็นที่สว.ไม่เข้าใจตนอาจยังไม่เสนอการแก้ไขข้อบังคับแต่จะขอให้หารือร่วมกันก่อนแต่หากสว.กลุ่มใดจะยื่นญัตติเพื่อแก้ไขเป็นเรื่องของสว.แต่ละกลุ่มผมอยู่ในกลุ่มสว.ส่วนใหญ่ต้องการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนเพราะหากจะพิจารณา3วาระรวดต้องทำความเข้าใจร่วมกันไม่ขัดแย้งซึ่งการเสนอให้ลดจำนวนนกมทจาก26คณะเหลือ23คณะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสว.ที่มีปัจจุบันและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บางภารกิจของสว.นั้นสิ้นสุดแล้วเช่นการติดตามการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติหรือหน้าที่ตามบทเฉพาะการที่ยุติลงแล้วนายสรชาติกล่าว แห่ยินดีน้องซีนลูกสาวแอดคาราบาวเข้าพิธีวิวาแล้วเจ้าสาวสวยมากบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 12:29 น.แห่ยินดีน้องซีนลูกสาวแอดคาราบาวเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มต่างชาติแล้วเจ้าสาวสวยมากคนดังวงการบันเทิงไปร่วมงานด้วย
เป็นเรื่องราวดีๆของครอบครัวแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลนักร้องเพื่อชีวิตหลังจากที่น้องซีนลูกสาวคนสวยควงแขนแฟนหนุ่มฝรั่งเข้าพิธีแต่งงานมีคนดังวงการบันเทิงไปร่วมงานด้วยโดยทางด้านพ่อแอดโพสต์เฟซบุ๊กแอดเบาเขียนไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับน้องซีนและจอร์ดที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากดูใจกันมาหลายปีขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อจอนและคุณแม่ซูซานกับครอบครัวของเจ้าบ่าวที่มาไกลจากอิลลินอยชิคาโกขอให้เดินทางกลับอเมริกาด้วยความปลอดภัยและโชคดีขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งคนไทยและฝรั่งที่มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับขอบคุณหลานหลานที่น่ารักที่มาช่วยงานนี้ด้วยครับโล่งงอกไปทีครอบครัวผมไม่เหลือลูกๆให้แต่งงานอีกแล้ว 555,555 ก็คงต้องรอหลานหลานแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่า 555,555 ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีกับครอบครัวนาแอดคาราบาวอย่างล้นหลามที่มาแอดเบาก.ม.ท.เผยอนุทินชงปรับเกณฑ์ผ่านประชามติต้องไม่ต่ำกว่า1/4ของผู้มีสิทธิออกเสียงการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 10:48 น.ก.ม.ท.ขีดไทม์ไลน์วันออกเสียงพร้อมวันเลือกตั้งไม่เร็วกว่า60วันไม่ช้ากว่า150วันเผยอนุทินชงปรับเกณฑ์ผ่านประชามติต้องไม่ต่ำกว่า1/4ของผู้มีสิทธิออกเสียงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าของการประชุมหลังจากพิจารณามาแล้ว4ครั้งโดยนายนิกรกล่าวว่าที่ประชุมมีข้อสรุปในประเด็นการกำหนดวันออกเสียงประชามติซึ่งร่างเดิมกำหนดให้ออกเสียงในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปวันเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระโดยได้กำหนดช่วงระยะเวลาเพิ่มเติมคือกำหนดวันออกเสียงตามการเลือกตั้งดังกล่าวก็ได้แต่ต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนายนิกรกล่าวต่อว่าสำหรับประเด็นเกณฑ์การออกเสียงประชามติที่เป็นข้อยุตินั้นพบว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่ขอให้แปรยติในประเด็นเกณฑ์ของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยขอให้ใช้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า1/4ของผู้มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติมจากเกณฑ์ผ่านประชามติที่ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งนี้ในความเห็นดังกล่าวนั้นตนรับเป็นผู้แปรยติด้วยและต้องรอการพิจารณาของกมท.อีกครั้งเนื่องจากในประเด็นดังกล่าวต่างจากตามเนื้อหาที่เสนอต่อสภาที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ผ่านประชามติเพียงแค่เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเท่านั้นนายนิกรกล่าวอีกว่านอกจากนั้นกมท.ยังได้รับหนังสือจากภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยพ.ร.ป.ที่เสนอต่อมท.เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอความเห็นต่อการจัดทำเนื้อหาหลายประเด็นอาทิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และหน่วยงานรัฐสนับสนุนอำนวยให้ประชาชนพรรคการเมืององค์กรพัฒนาเอกชนสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการทำประชามติและรณรงค์รูปแบบต่างๆกำหนดให้มีอาสาสมัครการออกเสียงประชามติเพื่อความเที่ยงธรรมสุจริตเป็นต้นซึ่งข้อเสนอของพ.ร.ป.และยังขอให้สภาและวุฒิสภาเร่งพิจารณาร่างงบ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งแรกพร้อมกับการเลือกนายกอบจ.ในวันที่3 กุมภาพันธ์ 2568ด้วย